สวัสดีครับพี่ลิซ่าและแฟนคลับพี่ลิซ่าทุกท่านครับเอ้นะคะวันนี้มันมีข่าวจากจีนน่าสนใจใช่ไหมเรื่องของการเล่นเกมในประเทศจีนนะคะคุณพี่ป๊อปก็รายงานไปบอกว่าในจีนเขาเริ่มไฟเขียวครับผมให้คนในประเทศเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ก็คือไม่ต้องแค่เฉพาะ PC นะเล่นในมือถืออะไรได้เมื่อก่อนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขากังวลครับว่าเยาวชนลูกหลานเขาเนี่ยนะฮะจะเสพติดเกมเหมือนเราแต่ประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตเกมหลักๆเลยนะใช่ถ้าหากว่าลองไปเสิร์ชดูให้ดีเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้เพราะว่าสร้างออกมาแล้วเกมมันเหมือนแบบญี่ปุ่นนะเหมือนฝรั่งสร้างแต่จริงๆแล้วเป็นของคนจีนเทนเซนนี่เป็นค่ายยักษ์ใหญ่เลยก็คือเจ้าของวีแชทที่เขาเรียกว่าเวชินเนี่ยนะครับเขาผลิตเกมชื่อดังมากมายตอนนั้นก็ถูกจำกัดไปให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยวันละไม่เกิน2ชั่วโมงดีอ่ะแต่ว่าผมจะเพิ่มเข้าไปอย่างนี้เรื่องของเกมเนี่ยเข้มกว่านั้นนะพี่ลิศเล่นได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อ้าวไม่ได้ว่าจันถึงอาทิตย์เหรอเกมนะฮะหมายถึงจันถึงอาทิตย์เนี่ยคือเล่นอินเทอร์เน็ตได้2ชั่วโมงแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับสำหรับเกมเท่านั้นและวันละ1ชั่วโมงอ้าวโบโยหวังลั่วโยซิหวังลั่วโยซิอันนี้คือเกมออนไลน์คำว่าเกมออนไลน์พูดว่าหวังลั่วโยซิหวังลั่วโยซิครับคำว่าหวังลั่วเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตสมมติถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยคำพูดง่ายๆเลยนะใช้อินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตใช้คำว่าสร้างหวังคำว่าหวังนี่คือเน็ตคืออินเทอร์เน็ตสร้างหวังก็คือใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าโยซี่หมายถึงเกมส์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหวังลั่วโยซี่ก็หมายถึงเกมออนไลน์นะครับดูต่อไปนะครับสวยโยหวังลั่วโยซี่คือเกมออนไลน์ทั้งหมดนะครับ可以在周五周六周日คือสามารถที่จะเล่นได้วันศุกร์นะครับได้แค่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ合法定节期日每日20 10至21 10นะครับแปลว่าทุกวันเนี่ยนะเล่นได้ตั้งแต่20นาฬิกาถึง21นาฬิกา2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้น2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้นถ้าหากว่าวันไหนมาสายปุ๊บหลัง3ทุ่มเล่นไม่ได้แล้วโอ้เพราะว่าอะไรหลัง3ทุ่มก็ต้องให้นอนเออดีอ่ะเป็นเด็กต้องนอนส่งลูกไปอยู่จีนนี่มั้ยฮะเห็นมั้ยว่าระเบียบวินัยเค้าเข้มเข้มค่ะค่ะเว่ยเฉิงเหนียนเหรินคือคนที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเว่ยเฉิงเหนียนเหรินนะครับทีกง20ชั่วโมงวางลั่วโยชิฟูให้เล่นได้วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คำว่าวัยรุ่นก็แล้วกันนะครับเผื่อไปใช้กับครอบครัวได้นะว่าให้เล่นแค่วันละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงจะพูดว่าอะไรหนูฉันจะพูดกับลูก限制每天打游戏1个小时一个小时ใช่ครับง่ายที่สุดนะฮะคำว่า限制นี่หมายถึง limit นะฮะจำกัดเอาไว้นะซึ่งไปใช้กับอะไรก็ได้ค่ะนะครับ限制จำกัดความเร็วถูกต้องการใช้งานเก่งมากจำกัด speed นะครับใช้คำว่า限制คำว่า限เนี่ยมันคือเส้นก็限制打网游ใช้คำว่า打网游ก็ได้คือเล่นเกมออนไลน์สมมติลูกบอกว่าขออีกนิดได้给我นะบอกว่าขอให้ฉันได้อีกนะมีใจตัวนี้ก็คือได้อีกคือ more ใช่给我ใช่ใจ给我一个小时คือให้ฉันอีก1ชั่วโมง一个小时ถ้าเขาขอครึ่งชั่วโมงใจ给我半个小时คำว่า半คือ half ลองไปใช้ไปคุยกับลูกได้นะว่าดูซ้ำแล้วจะเข้าใจใช้ง่ายมาก限制เป็น verb แปลว่าจำกัดแล้วก็ไปติดตามช่องของครูพี่ป๊อปได้ด้วยนะคะ property นะคะ property แค่ popPERTY นี่จะได้ไปเรียนรู้จีนเต็มๆกันทั้งสองช่องฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับใช่เจียนใช่เจียน